เชื้อนบ่เหอทั้งไม่ไกลแม่โรงเรียนวันนี้23ตุลาเนาะค่ะเนาะหนาวแล้วยังจอดส่งพี่หนุ่มอยู่สะเทือนไม่ไกลกับขอโทษเด้อบ่ได้เอาไม้กันสั้นมานำอันนี้เพิ่นว่าให้รถย่นกับมอไซค์ขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะทางยางขับโรงเรียนสีเหลืองท้องงามหลายเสียงน้ำย่อยฝนตกได้ด่าสองมือแหละตกทั้งวันทั้งคืนเลยตกกับว่าถึงว่าตกแห้งนะเก็บไว้ถ้าเบิ่งแล้วจ้ะเนาะมื้อนี้แม่ใกล้สอบวันพฤหัสที่22เนาะแม่ใกล้บ่ผิดว่าแม่น23 22ตุลานะคะใส่ถุงมือมาพร้อมหนาวอุ้ยอุ้ยกระลอกพุ่นอุ้ยหนาวบัดนี้จะอยู่จังได๋เนาะเขาก็ยืดได้เนาะจ้ะเนาะมีหลายเฉื่อยฉาบเนาะค่ะเรียนน้ำแม่ไก่โดนเบิดแล้วแม่แกสิพายางลงไปทั้งหมดนั่นแม่แกเก็บแอปเปิลเนาะจ้ะเนาะที่แรกนึกว่าแม่เพิ่นเอาต้นไม้ไปปลูกข้างหลังค่ะ เกิดเอาเองสวยงามวันมื้อเราไม่ใกล้ถอดอันถอดทุ่งมื้ออันอัดวิดีโอนะคะแต่ว่าทางน้ำแหงไกลว่าเท่าไหร่นี้หิมะเนาะยังถึงไก่ถั่วเด้อถามมาเบิ่งตรงนี้นะจ๊ะเนาะหมื่นฟ้าม้วนดินนี่แหละเนาะเพิ่นว่า
ประมาณนี้อ่ะชิบนกก็อยู่ได้ตึกนี้สิเป็นเฮ็ดเกี่ยวกับอาชีพเนาะค่ะเฮ็ดอาหารเฮ็ดเชฟจังซี่นะเป็นเชฟเป็นกุ๊กเย็นดีหลายเป็นอะไรล่ะตะวันต้นเขียวกับมีอยู่เด้เป็นโลนเบิร์ดวันนี้นะคะสีสดใสหลายคือทางอันเฮ็ดผิดไหมจ๊ะแดงแดงแดงบักคักคือจังอยู่ในหนังการ์ตูนป๊อปอายนี่ไหมที่เรียกมีลีนไม่แก้นึกว่ามันเขาสมมุติขึ้นมา ส้มบรรยากาศเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกับปั๊บโตอยู่ใดเนาะจ้าเนาะเพิ่นน่ะนกมาเป็นฟูงเลยนี่แหละเพิ่นว่านกอพยพหรือว่าอีหยังอพยพอันนี้จากหม่องนึงไปอยู่หม่องนึงเนาะค่ะเนาะดินแดนขั้วโลกเหนือฟูนไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เก็บไว้เนาะค่ะเนาะขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่นะคะแม่ไก่ก็ขอพระคุณอย่างสูงบริเวณโรงเรียนแม่ไก่เนาะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลหนาวแล้วแต่ยังไม่เจอหิมะนะคะ บ๊ายบายจ้า